ื่อวันที่10ธันวาคม AFP รายงานว่าประธานาธิบดีซีจิ้งผิงของจีนที่อยู่ระหว่างภารกิจเยือนซาอุดิอาระเบียเป็นเวลา3วันโดยตลอดช่วงเวลาในตะวันออกกลางจีนได้ลงนามความร่วมมือกับหลายฝ่ายทั้งในด้านพลังงานและความมั่นคงซึ่งช่วงวันแรกซีจิ้งผิงได้ร่วมประชุมหารือระดับทวิภาคีกับราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียและออกแถลงการร่วมกันโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของเสถียรภาพในตลาดน้ำมันซึ่งเป็นจุดขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาที่ได้เรียกร้องให้ซาอุดิอาระเบียเพิ่มการผลิตเพื่อเพิ่มน้ำมันในตลาดโลกจะทำให้กลไกราคาลดลงจีนจะยังคงนำเข้าน้ำมันดิบจำนวนมากจากกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือแห่งอ่าวอาหรับหรือ GCC อย่างต่อเนื่องสีจิ้งผิงกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะขยายความร่วมมือด้านพลังงานในด้านอื่นๆรวมถึงการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียเพียงอย่างเดียวคิดเป็น 17% ของการนำเข้าของจีนในปีที่แล้วและเมื่อเดือนที่แล้วกาตาร์เองก็เพิ่งประกาศข้อตกลงก๊าซธรรมชาติระยะเวลา27 ปีกับจีนกระทั่งในวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนสีจิ้งผิงได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดคณะมนตรีความร่วมมือแห่งอ่าวอาหรับหรือ GCC 6ประเทศรวมทั้งการประชุมสุดยอดผู้นำจีนอาหรับในซาอุดิอาระเบียซึ่งมีการพูดคุยในเรื่องการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจจากการลงทุนร่วมกันไปจนถึงข้อตกลงการค้าเสรีจีน GCC ที่พยายามหาบทสรุปกันมาเกือบ2ทศวรรษโดยประธานาธิบดีสีจิ้งผิงของจีนกล่าวระหว่างประชุมสุดยอดผู้นำประเทศอาหรับว่าจีนจะใช้สกุลเงินหยวนเพื่อซื้อน้ำมันและก๊าซจากซาอุดิอาระเบียภายใต้ความเคลื่อนไหวที่ถูกระบุว่าเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของจีนในการทำให้เงินหยวนกลายเป็นสกุลเงินสากลเพื่อทำให้การยึดครองการค้าโลกของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนแอลงซีจิ้งผิงกล่าวว่าจีนจะยังคงนำเข้าน้ำมันจำนวนมากจากประเทศในอาหรับรวมถึงขยายการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวและว่าประเทศของพวกเขาเป็นพันธมิตรโดยธรรมชาติที่จะร่วมมือกันต่อไปในการพัฒนาธุรกิจต้นน้ำเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซผู้นำจีนระบุว่าจะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเซี่ยงไฮ้ปิโตรเลียมแอนด์เนเชอรัลก๊าซเอ็กซ์เชนจ์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการดำเนินการเพื่อชำระราคาซื้อขายน้ำมันและก๊าซด้วยเงินหยวนทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียและพันธมิตรในตะวันออกกลางได้ท้าทายแรงกดดันของสหรัฐที่ต้องการให้มีการจำกัดการติดต่อกับจีนและยกเลิกการเป็นพันธมิตรกับรัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันโอเปกพลัสจากการลุกรานยูเครนซาอุเป็นผู้จัดหาน้ำมันลำดับต้นๆให้กับจีนและทั้งสองประเทศได้ออกแถลงการร่วมยืนยันถึงความสำคัญของเสถียรภาพในตลาดโลกและความร่วมมือด้านพลังงานขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการค้าในด้านอื่นๆที่ไม่ใช่น้ำมันและยกระดับความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิดอันซาอูดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียตรัสในช่วงต้นของการเจรจาระหว่างสีจิ้งผิงกับผู้นำอาหรับว่านี่เป็นช่วงแห่งประวัติศาสตร์ใหม่ของความสัมพันธ์กับจีนเมื่อถูกถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างซาอุกับสหรัฐท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่มีต่อผู้นำจีนระหว่างการแถลงข่าวเจ้าชายฟันซอฟบินฟันฮานอันซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าซาอุจะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งหมดและเราไม่เห็นว่านี่เป็นเกมที่ต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะเพราะเราไม่เชื่อเรื่องการแบ่งขั้วหรือเลือกข้าง